จ็คแฟนฉันน็อกถูกหามเข้าโรงพยาบาลมดดำเข้ามาบอกคุ้มกันไหมซึ่งน้ำใจมากเมื่อวันที่29พฤศจิกายนทำเอาหลายคนตกอกตกใจเมื่อดาราหนุ่มแจ็คแฟนฉันโพสต์ภาพนอนอยู่โรงพยาบาลก่อนมีพี่น้องดาราเข้ามาถามถึงอาการและสาเหตุที่แจ็คต้องเข้าโรงพยาบาลจากนั้นมดดำคชาภาตันเจริญพิธีกรชื่อดังได้โพสต์ไอจีเป็นภาพแจ็คแฟนฉันนอนในโรงพยาบาลพร้อมกับเล่าว่าแจ็คป่วยกระทันหันต้องเข้าโรงพยาบาลหลังจากบึงรถจากจังหวัดกาญจนบุรีมาร่วมถ่ายรายการกับมดดำโดยแคปชั่นได้ระบุว่าอีแจ็คมึงตีรถกลับมาจากกาญจนบุรีไม่หลับไม่นอนมาตี3มาถ่ายรายการเทปเดียวอะนะมันคุ้มไหมวะชีวิตถ่ายรายการเสร็จแล้วสรุปน็อกเข้าโรงพยาบาลโถเอ้ยครั้งนี้โคตรซึ้งมึงเลยกูจะไม่หยุดทำรายการก็เพราะมึงเต็มที่กับรายการขนาดนี้ขอบคุณแกนะไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยว่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ